นั้นนะคะก็ไปวัดนี่แหละค่ะไปกับครอบครัวค่ะแล้วทีนี้เพื่อนเลยทักหนูพาค่ะเพื่อนทักหนูว่าโดนของนะมีของนะหนูต้องทำพิธีสะเดาะเคราะห์นะพ่อกับแม่หนูถามว่าต้องทำยังไงเพื่อนเลยบอกว่าให้นอนอยู่วัดเพื่อสะเดาะเคราะห์หนูก็เลยพายายมานอนเป็นเพื่อนค่ะแล้วตอนกลางคืนเพื่อนก็บอกให้หนูเข้าไปในกุฏิไปกับยายตอนแรกก็ไปสวดมนต์พอสวดมนต์เสร็จเพื่อนก็บอกให้หนูนอนลงแล้วบอกให้ยายอะค่ะหันหน้าไปทางพระแล้วบอกให้นั่งสมาธิหลับตาเพื่อนก็เอาน้ำมันอะไรก็ไม่รู้อะค่ะมาทาตัวหนูมาทาตามท้องตามแขนตามหน้าแล้วก็ให้หนูอะค่ะเอาใส่มือให้หนูแล้วก็ให้ทาแก้มให้ทาตามคอตามลำตัวเพื่อนก็ลูบทาไปทั่วเลยค่ะเพื่อนก็จับนั่นจับนี่หนูก็ไม่กล้าพูดอะไรไม่กล้าเอะใจอะไร